คุณบุ๊คครับเกมลูกเกมวันนี้ครับก็เป็นลูกเกมที่เด็กๆน้องๆมันซ้อมกันมาคือตามแท็กติกครับแท็กติกที่น้องๆมันซ้อมด้วยกันมาคือน้องๆยอมรับน้องๆคือวินัยเกมรับและลุกเขาช่วยกันดีครับครับพอใจไหมครับผลงานวันนี้กับการหลบอุ่นเครื่องกับทีมเอฟซีนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นครับผมว่ามันต้องไปได้ไปตรงๆอีกเยอะครับเพราะเราเจอเส้นทางที่หนักกว่านี้ถามว่าพอใจไหมมันก็อีกระดับหนึ่งประมาณ 5-60% น้องเขาทุกคนต้องไปมากกว่านี้เพื่ออนาคตเขาครับครับมีวันนี้ที่ลงทีมกับทีมเอฟซีมีจุดบกพร่องอะไรบ้างครับที่จะต้องนำไปแก้ power ครับแน่นอนเลยครับกำลังแน่นอนเลยครับเรื่องกำลังเรื่องพวกเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออะไรต่างครับตอนนี้มีนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทีมไหมครับคุณบุ๊คครับยังไม่เห็นมีครับก็มีแค่นี้ครับที่เห็นครับครับมี11ตัวแรกในใจยังครับมีอยู่9ครับมีอยู่9เหลืออีก2เดี๋ยวขอดูอีกหน่อยครับเพราะว่ามันต้องให้เด็ก21ปีลงในสนาม1คนนะครับเป็นกฎบังคับมาแล้วก็ในส่วนขอฝากถึงแฟนคลับลำพูนวอริเออร์ครับก็นี่มันเป็นลีกใหม่สำหรับชาวลำพูนวอริเออร์นะครับแล้วผมก็อยากจะให้ชาวลำพูนมาช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนน้องๆหน่อยครับว่าเพราะว่าเส้นทางตัวนี้เป็นเส้นทางที่มันโตขึ้นกว่าที่ลำพูนเราเคยเจอมาเราจะต้องเดินทางไปหาประสบการณ์ในจังหวัดต่างๆเป็นลีกที่กว้างขึ้นก็อยากให้มาให้กำลังใจน้องๆปีนี้เป็นปีที่น้องๆที่ปีแล้วที่เขาเล่นสร้างโบนัสได้สร้างผลงานได้ดีเลยได้โบนัสที่ได้ลงเล่นในปีนี้กันแทบทุกคนครับครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์หรือว่ามาให้กำลังใจน้องๆเยอะไม่ว่าจะเดินทางมาด้วยกันหรือว่าอยู่ด้วยกันครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่น้องๆต้องการที่สุดคือตอนนี้คือกำลังใจจากแฟนบอลครับ